ครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พอดีผมเองนะฮะชื่อพานุนะครับมาจากจังหวัดพะเยาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะประหยัดเรื่องไฟก็เลยได้โทรมาปรึกษาทางคุณใหญ่ยายโยนจุนนิ่งเราเนี่ยก็จะมาปรึกษาเกี่ยวกับโซล่าเซลล์เพื่อให้เกิดการประหยัดไฟแล้วพอได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดไฟหรือเรื่องของผมจบไปแล้วแต่บังเอิญมาเห็นทางรถคุณมีการทดสอบอยู่ผมก็เลยว่าจะสอบถามคุณก่อนว่ารถคุณมาทำอะไรหรือยังไงเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะก็ชื่อกฤษฎามีรักษานะครับชื่อเล่นอู๋นะครับวันนี้ก็พาครอบครัวมาติดตั้งรถดีเซลรวมด้วยนะครับของเฮียใหญ่ครับปกติเป็นช่างซ่อมตู้ ATM ครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับช่างซ่อมตู้ ATM เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับไม่ค่อยเกี่ยวด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็คือเริ่มจะมีธุรกิจส่วนตัวครับแฟนเปิดร้านแว่นตาแล้วก็ร้านขนมนะฮะทีนี้ว่าเราจะใช้น้ำมันต่อเดือนประมาณ 7,000 บาทฮะทีนี้ก็เลยปรึกษาแฟนถึงทางเลือกในเรื่องของการประหยัดพลังงานก็ไปหาข้อมูลในทางความรู้ที่จะนำรถดีเซลมาติดตั้งซึ่งพบว่าจริงๆแล้วปรึกษาหลายที่หลายเจ้าทีเดียวก็ให้คำตอบที่ไม่น่าค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับการติดตั้งการบริการอะไรแบบนี้ฮะก็เลยมาดูใน YouTube แล้วก็ได้ข้อมูลจากYouTube นะฮะว่าที่นครสวรรค์เนี่ยมีเฮียใหญ่ครับเฮียใหญ่ยายนจูนนิ่งนะครับให้การติดตั้งเกี่ยวกับเชื้อเพลิงดีเซลร่วมนะฮะแล้วก็มีน้ำประกอบด้วยซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากผมก็ LPG ดีเซลน้ำปกติจะเป็น LPG ดีเซลเฉยๆผมก็เลยบอกโทรมาคุยกับแกดูก็ได้รับคำตอบที่น่าพอใจทีเดียวถึงเรื่องข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์แล้วก็ความประหยัดที่ได้หลังจากการติดตั้งไปแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะมาติดตั้งครับผมแล้วทำไมจริงๆแล้วไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยถึงกล้ามาเลยฮะมาไกลจากพัทลุงเลยเนี่ยสาเหตุใหญ่อยากจะรู้เนี่ยผมเองเนี่ยอยู่พะเยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมยังคิดว่ามันไกลนะอย่างเงี้ยเราต้องปรึกษาคนพื้นที่ก่อนแล้วคุณเองได้ปรึกษาคนพื้นที่ไหมคนพื้นที่ใช่ไหมครับก็ได้คุยกับพี่อยู่คนนึงครับก็หลังจากได้คุยเนี่ยก็มีพี่เขาที่เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะคันสีขาวแกเพิ่งออกใหม่ชื่อบางศักดิ์นะครับเฮียเขาให้คุยครับก็แกก็ให้ข้อมูลที่ดีทีเดียวฮะที่แกไปติดตั้งก็มาติดตั้งที่นี่ไหมมาติดตั้งที่นี่ครับก่อนหน้าได้ข้อมูลอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาคุยกับเฮียแล้วก็นั่นครับคุยกับแฟนปั๊บก็ตัดสินใจแล้วมาคุยแล้วก็ใช้เวลา2วันตัดสินใจแล้วก็ลางานปั๊บแล้วก็มาติดตั้งครับครับผมแล้วในด้านการทดสอบนี่แล้วรู้สึกว่าอัตราการเร่งหรืออะไรยังไงเป็นยังไงฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อีกใจนึงก็คือนอกเหนือจากมาเรื่องธุระอย่างอื่นเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ด้านการประหยัดพอมาเห็นคุณผมก็เลยเอ๊ะมันก็น่าจะสนใจนะรถผมน้ำมันแพงมากเป็นรถเบนซินด้วยก็เลยคิดอยากจะเซฟเหมือนคุณเราต้องเซฟใช่ไหมแต่เซฟแล้วทุกอย่างต้องได้คุณภาพใช่ไหมฮะแล้วคุณคิดว่าอัตราการเร่งหรือว่าการเซฟแล้วความประหยัดจะเป็นยังไงบ้างความพึงหวัง 100% หรือว่ายังไงโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากที่จริงแล้วรถคันนี้เป็นรถมิตซูไททันพัท 2,500cc 140แรงม้าจะเป็นรุ่นก่อนหน้าตัวล่าสุด178แรงม้าซึ่งผมได้เทสกับลุงเขาครับลุงเขาที่เป็นช่างครับได้12กิโลเมตรต่อ1ลิตรใช่ไหมฮะคือปกติของเขาอยู่แล้วใช่ไหมในความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมมาตรฐานครับทีนี้ว่าหลังจากการที่ติดตั้งไปแล้วนี่ฮะก็ไปเทสครั้งล่าสุดได้45กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเมื่อกี้ก็จะเป็นทางที่แบบว่ามีรถตลอดต้องหลบมาเบรกอะไรเงี้ยอาจจะต้องจริงๆแล้วถ้าเป็นทางตรงอย่างเดียวน่าจะได้เยอะกว่านี้สมูทกว่านี้ฮะน่าจะได้เฮียเขาบอกว่าใช่ครับได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรอัตราเร่งเนี่ยโอเคเลยครับผมว่าได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นครับผมว่านะฮะได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นครับแค่แต่เบาๆแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เร็วมากครับเมื่อกี้ลองขับได้แบบรอบขึ้นกับความเร็วเนี่ยคือแบบมันดีขึ้นฮะรู้สึกได้ครับคือคงต้องไปปรับตัวเรื่องการขับอีกสักนิดนึงฮะเพราะว่ายังเป็นคนที่ขับรถแบบ
กระตุกนิดหน่อยครับก็คงต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยครับนิสัยการขับแล้วก็กับถึงจะเหมาะสมกับการติดตั้งไปครับโอเคครับได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับที่ว่าในเมื่อคุณครับได้แนะนำมาอย่างนี้แล้วผมก็เลยจะทำให้เกิดว่าผมจะได้มีความเชื่อมูลข้อมูลแล้วมีความเชื่อมั่นนอกเหนือจากที่ผมจะมาคุยกับทางเจ้าของเขาโดยตรงใช่ไหมฮะผมก็ต้องสอบถามจากผู้ที่ได้รับการติดตั้งแล้วต่อไปผมเองก็คงจะต้องมาเป็นลูกค้าของยายนจูนนิ่งตะคีอีกหนึ่งคนนะครับขอให้ช่วยยืนยันอีกทีครับว่าคิดว่าจะแนะนำคนอื่นต่อไปอีกนะครับเขาเรียกว่าดีแล้วบอกช่วยบอกต่อนะครับโอเคฝากทิ้งท้ายเลยครับก็อย่างที่บอกไปครับผมว่าเป็นนวัตกรรมเป็นคล้ายๆลิขสิทธิ์เฮียเขาคิดค้นมาครับมันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปัจจุบันแล้วผมมองแล้วแบบน้ำมันมีแต่แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับราคาเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เราก็คงคือการใช้ก็มีมากขึ้นมากขึ้นฮะก็สมมติว่าถ้าว่าแนะนำได้ก็อยากจะให้มั่นใจครับผมว่ามั่นใจในคุณภาพการติดตั้งเพราะเฮียเขารับประกันหลังการติดตั้งไปแล้วดูแลอย่างดีฮะถ้ามีปัญหาผมก็ว่าใครที่ยังคงลังเลอยู่ยังแบบว่ายังไม่ตัดสินใจอย่างเงี้ยฮะมัวเสียเวลาไปเรื่อยเนี่ยสมมติเราติดตั้งตอนนี้เราก็ได้ประหยัดทันทีเลยใช่ไหมฮะเราใช้ไปอีกปีเรามาหารค่าเฉลี่ยต่อปีนี้มันผมว่ามันมากกว่าค่าติดตั้งมหาศาลเลยครับสำหรับคุณใช้รู้จริงๆครับก็ขอให้คนที่ยังแบบว่ายังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจมาติดตั้งที่โอ้ยายนจุนนิ่งครับผมและอีกเรื่องหนึ่งถ้าจะฝากบอกนะฮะนอกเหนือจากจะประหยัดน้ำมันนะเพื่อให้ประหยัดเงินในกระเป๋านะครับโซลาร์เซลล์ครับอีกเรื่องหนึ่งฮะเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับสองเซฟเลยครับนะครับผมหนึ่งเซฟก็คือโซลาร์เซลล์ได้เจอคุณกับอีกหนึ่งก็คือเซฟเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันต่อไปเราก็จะเป็นเซฟบวกเซฟแล้วต่อไปกระเป๋าเต็มเลยนะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ